ลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมธารโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักประจองคิวกันก่อนนะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยว่าลึกๆแล้วคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะจากนั้นค่อยๆลืมตานะแล้วเพ่งมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครไม่ใช่เลื่อนผ่านเพราะนี่คือการแรนดอมนะสับสดๆกันค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าใช่มาดูพลังงานกันค่ะว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างดูจากพลังงานถามว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างมันเหมือนเขาสับสนนะเหมือนเขาสับสนเหมือนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณในขณะเดียวกันก็มีความกลัวความกังวลใจกับความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่ารู้สึกดีแต่ก็กล้าๆเก่งๆกล้าๆกลัวๆนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูจากพลังงานเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองอาจจะดูไม่สนใจเขาเลยเขาก็เลยคิดว่าคุณไม่สนใจเขาหรือเป็นไปได้ว่านะคุณเองอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือมีคนอื่นอยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่กล้าก้าวล่วงหรือข้ามผ่านความรู้สึกนี้ไปอ่ะนะลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอ่ะขออีกหนึ่งใบสิโอ้โหต้องบอกว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะจีบคุณจริงๆนะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนจริงๆนะแต่มันเหมือนกับว่าสถานะของคุณอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเป็นไปได้ว่าสถานะอาจจะชัดเจนแต่ตัวเขาอาจจะมีพันธะหรือมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าก้าวข้ามผ่านไปหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณมีใครอยู่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกังวลเพราะคุณไม่ได้แสดงทีท่าหรือท่าทีให้เขารู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าคุณก็รู้สึกดีๆกับเขาทำให้เขาไม่มั่นใจเลยนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรมันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าก้าวเข้าหาคุณแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณต้องบอกเลยลึกๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะรู้สึกดีๆกับคุณนะแต่ตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาท้อแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมีหวังเขาก็เลยต้องเดินออกจากคุณไปแต่ถามว่าลึกๆ